ตอนนั้นเนี่ยจำพี่ลิมิกเชอรี่ 007x ก็ต้องแทนน้องคิมเซนเซอ้าวคุยกับพี่ยุ่นไว้แล้วไม่ใช่เหรอคะอันนี้บอกได้หรือเปล่าเราคุยได้หรือเปล่า สวัสดีเบคอนทาวน์เนเน่ค่ะถ้าทุกคนอยากรู้จักเน่มากขึ้นถามกันมาได้เลยค่ะรอตอบอยู่พร้อมแล้วปกติเน่เป็นคนรักสัตว์ไหมคะรักสัตว์ค่ะเป็นคนชอบเล่นกับสัตว์มากถ้าเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวดีครับแน่นอนว่าน้องแมวค่ะเน่ชอบแมวมากเรียกได้ว่าเป็นทาสแมวเลยแล้วถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะต้องทานเบรคฟาสต์จะเป็นชาหรือกาแฟดีครับเน่เป็นคนไม่กินกาแฟค่ะถ้าตื่นเช้ามาก็คงเป็นชาแหละค่ะแล้วปกติมีเพื่อนเยอะไหมครับเนเน่ก็พอมีบ้างไม่เยอะไม่น้อยเนเน่เป็นคนที่ชอบดูหนังไหมฮะชอบดูค่ะหนังที่ชอบเป็นหนังแนวไหนครับโรแมนติกหรือว่าแอคชั่นฮะถ้าเลือกเลยก็โรแมนติกค่ะโอเคแล้วปกติเนเน่ชอบความหรูหราหรือว่าธรรมชาติมากกว่ากันฮะตอนนี้ชอบธรรมชาติเมื่อก่อนชอบหรูหราค่ะแบบตอนนี้ที่เราเดินธรรมชาติโอเคเนเน่ทำคอนเทนต์บน TikTok แต่ถ้าสมมุติความชอบส่วนตัวล่ะครับเป็น TikTok หรือว่า IG จริงๆก็ดูคำตอบอาจจะแปลกนะแต่ว่าจริงๆได้ชอบ IG ชอบทั้งคู่ไหมก็ชอบทั้งคู่แหละแต่ว่าให้ IG มากกว่านิดหน่อยติดตามที่ไหนครับ IG ติดตามได้ที่ nna nae eee 4 ตัวนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าต้องไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับในนี้จะเลือกไปห้างหรือว่าพิพิธภัณฑ์ฮะไปเที่ยวแน่จะเลือกเป็นไปห้างดีกว่าเพราะพิพิธภัณฑ์อะเดินไปเดินมาหมดแล้วห้างก็เดินเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นไปทั่วเลยค่ะและถ้าช่วงเวลาล่ะครับถ้าให้เลือกระหว่างกลางวันกับกลางคืนเนเน่จะเลือกช่วงเวลาไหนครับแน่นอนว่ากลางคืนค่ะเน่เป็นสายนอนดึกอยู่แล้วถ้าอยู่ในช่วงของวันพักผ่อนนะคะเนเน่เลือกที่จะอยู่บ้านหรือว่าไปแฮงเอาท์ฮะถ้าเป็นวันพักผ่อนก็อยู่บ้านละกันนอนตื่นสักบ่ายอะไรเงี้ยและถ้าต้องแต่งตัวไปออกงานอย่างเงี้ยครับเนเน่จะเลือกใส่ส้นสูงหรือว่ารองเท้าผ้าใบฮะถ้าไปออกงานเหรอคะไปออกงานก็คงใส่ส้นสูงค่ะแต่ว่าส่วนตัวเน่ชอบใส่ผ้าใบใส่รองเท้าแตะสบายๆอะไรเงี้ยแล้วเสื้อผ้าล่ะครับถ้าสมมุติจะต้องทำคอนเทนต์เนเน่จะเลือกใส่ชุดเดรสหรือว่าเสื้อยืดฮะส่วนใหญ่ถ้าคนติดตามช่องเน่มาก็จะเห็นว่าเน่ใส่แต่เสื้อยืดเพราะว่าเน่ไม่อยากให้มันโป๊เกินหรือว่าแบบเดี๋ยวโดนแบนนะคะใน TikTok ถ้าแต่งตัวโป๊เกินและช่วงนี้เนเน่ฟังเพลงไหมฮะฟังค่ะก็ฟังตลอดชอบเป็นเพลงไทยหรือว่าเพลงสากลดีครับจริงๆอ่ะชอบทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกตอนนี้ชอบฟังเพลงไทยค่ะและปกติเนเน่เป็นคนที่จริงจังหรือว่าขี้เล่นฮะจริงจังค่ะเน่ชอบเน่เป็นคนขี้เล่นนะคะและถ้าต้องรีแลกซ์กับตัวเองหลังจากที่ทำคอนเทนต์เสร็จเนเน่จะเลือกเล่นเกมหรือว่าเลือกที่จะดูซีรีส์ครับเล่นเกมค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่รีแลกซ์ขึ้นนะคะ ก็อาจจะหัวร้อนนิดหน่อยแล้วบรรยากาศล่ะครับเนเน่ชอบบรรยากาศแบบฝนตกหรือว่าแดดจัดครับฝนตกค่ะตกตอนกลางคืนหลับสบายเลยชอบและถ้าต้องไปดูผลงานเนเน่จะเลือกผลงานแบบเทคโนโลยีหรือว่าศิลปะดีครับถ้าให้เลือกก็คงเป็นศิลปะเพราะว่าเน่เองก็เรียนศิลปะมาเนาะน่าจะอินกับศิลปะมากกว่าเทคโนโลยีค่ะเนเน่เป็นคนที่ชอบ colorful หรือว่า earth tone เมื่อก่อนเนี่ยสาย earth tone จ๋าเลยแต่ว่าตอนนี้เน่ย้อมสีผมมาเน่ก็ค่อนข้างชอบแต่งตัวสีสันมากขึ้นเป็น colorful ดีกว่าค่ะงั้นไปถ่ายรูปกันครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันอ๋อตอนนี้เน่ยังเรียนอยู่ปี 4 ใช่ไหมเรียนอยู่มสวตอนนี้มีทำ TikTok IG Facebook มี Steam ประมาณ 3 อย่างในอนาคตก็จะมี YouTube ตามก็ตั้งแต่เริ่มเลยเนาะ IG อ่ะเน่เริ่มมาตั้งแต่สมัยประถมแหละแต่ว่าเล่นการถ่ายรูปลงรูปแต่ว่า TikTok เนี่ยมันมาจากตอนช่วงโควิด2 ปีที่แล้วหรือ3 ปีจำไม่ได้เบื่อก็เลยหยิบ TikTok มาลองเล่นดูเพราะตอนนั้นมันฮิตมากก็เล่นขำๆเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นลงไปหลายคอนเทนต์มากจนมีคอนเทนต์หนึ่งที่เราแต่งตัวเป็น back to school ก็เอาชุดนักเรียนมาใส่ถักเปียก็พอลงคลิปนั้นไปอ่ะจากคนดู 200-300 คนอ่ะตอนนั้นก็ดูประมาณแบบ 20,000 คนเราก็ตกใจเฮ้ยเขาดูอะไรกันว่าอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์มาหลายคนบอกว่าเอ้ยสอนถักเปียหน่อยค่ะสอนอะไรเงี้ยพี่เรียนโรงเรียนอะไรก็มีหลายคนเข้ามาติดตามมีคนมาถามเยอะแยะเลยก็เลยรู้สึกว่าจะทำคอนเทนต์ต่อจากก็เขาอยากรู้อะไรเราก็ทำตอบเขาอะไรเงี้ยแต่ละคอนเทนต์คือหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยอ่ะไม่ได้มีการบิวว่าลงเลยทั้งนั้นเลยก็ถ่าย TikTok อยู่อุ๊ยอันนี้น่าทำอันนี้ตลกดีก็หยิบกล้องอัดถ่ายจริงๆก่อนจะอัดอ่ะต้องดูก่อนแสงหน้าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นพวกคอนเทนต์เต้นคอนเทนต์ลิปซิงค์ก็ต้องซ้อมเปิดวนๆอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเอ้ยเขาเต้นยังไงเขาพูดยังไงเพื่อให้มันตรงพอฟังพอซ้อมเสร็จก็อัดพอเริ่มอัดก็ไม่ใช่คลิปแรกมันจะดีไงเราก็ต้องซ้อมไปเรื่อยๆว่าคลิปนี้เอาใหม่คลิปนี้เอาใหม่ดับเป็นพันแล้วค่ะก็อัดไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆทั้งหมดก็ทำด้วยตัวเองหมดสตรีมสร้างกล้องต่อเครื่องหรือว่าสร้างเพจทุกอย่างก็เริ่มจากตัวเองหมดเลยจริงๆแล้วเคยถามเหมือนกันว่าเห็นหน้าเราครั้งแรกถามเพื่อนอะไรเงี้ยเห็นหน้าเราครั้งแรกรู้สึกไงคิดว่าเราเป็นคนไงเพื่อนบอกว่าเรียบร้อยพูดน้อยประมาณนี้เราก็ยอมรับนะสมมติถ้าเวลาเราผ่านโลกโซเชียลหรือว่าสตรีมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราก็กวนตีนเหมือนกันนะหรือว่าเราก็สนุกตลกเฮฮาถ้าสมมติเขาเล่นมาเราก็เล่นกลับได้มากกว่าถ้าจริงๆแล้วอะเล่นโมบ้ามากกว่าเพราะว่าRoV อะเล่นมาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วเวลาจะเล่นอะไรโทรศัพท์มันก็เล่นง่ายมันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นได้เลยแต่ว่า PC อย่างเงี้ยเพิ่งจะมาเล่นช่วงหลังๆเนี้ยแหละว่าเราน่าจะเป็นเกมแรกๆที่เล่นใน PC ในยุคแรกสุดตอนนั้นก็เชียร์เบคอนค่ะไม่อวยพูดจริงตอนนั้นเชียร์เบคอนเลยแบบว่าสู้ทีมคนไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยจำฮิริมิกเชอรี่ 007x3 คนจริงๆมีอีก 2 คนคุ้นชื่อแต่ว่านึกไม่ออกค่ะ ตอนนั้นก็ดูพวกเขาอ่ะเก่งมากเป็นอาจจะแบบว่าในตำแหน่งของเขาเองก็แบบออฟเลนป่าหรือว่าแครี่ก็เราก็ดูแล้วก็เหมือนเป็นแนวทางในการแบบเล่นด้วยเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ในการเล่นเกมนี้เนาะตอนนั้นอ่ะก็รู้จักทั้งทีมนะคะโดยเฉพาะน้องคิมเซนเซก็เราเล่นตำแหน่งเราเป็นเมนเดียวกันนี่ก็เป็นเมนเมดอะค่ะถ้าเล่นในเอาก็ต้องแทนน้องคิมเซนเซคุยกับพี่ยุ่นเวลาไม่ใช่หรอคะอันนี้บอกได้ไหมเราคุยได้หรือเปล่า ก็ฝากติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเชียร์ทีมเบคอนด้วยค่ะ